几个月前被这几棵花束吸引，往里面开，竟然发现山顶上有个世外桃源，但是没有看到主人。这次带着疑惑过来碰碰运气，沿着这条路往里开，很快就可以上到山顶上。现在我们已经上到山顶，右手边有一个亭子，坐在这里的话可以眺望远处的山。继续往里开，这里应该不是一条村，因为上次来一个人也没有发现，应该是一个私人的地方。右手边有一个金佛，左手边有路直接进去。看到屋子了，很好奇啊，里面会住的是谁呢？上次来是没有发现有人。大一点的房子的旁边有几间小的房子，还有亭子、椅子，种着各种各样的树啊、花呀，还有很多盆栽。很好奇啊，一个人都没有，静悄悄的，很多花哦。继续往里开，这里面还有一间房子，房子旁边还种着三角梅啊、亭子啊，旁边是，哇，这是一大片的酸角树林，这片酸角树林真的够大了。里面还有路，再往里面开开，看看有什么东西。出了这片树林，又发现有椅子、有亭子，然后前面有个坡，开上去看看。这里应该是整一片地方最高处了。这里有一个佛，野花，直接拿树木做成的椅子、桌子。然后这里有一棵大树，对面就是山，地上都是落叶。现在原路返回，这个三角梅开的也是很好看啊。难道这次又遇不到主人吗？有点不甘心。是人的痕迹，有屋子，有桌子、椅子，有树，有养了鸡、养了狗，但是我一个人都没发现。在楼上，然后好的小狗啊，奶奶请我上她家去做客，看一下。哎，狗狗好可爱。阿萨迪卡。哦，阿萨迪卡，阿萨迪卡。你要拍这里สบายจังเลย。เงียบเงียบแล้วก็แมวหมาอากาศดีเราไม่มีปัญหาลูกเต้าโตกันหมดหลานก็คุณคิดว่ามีหลานแค่4คนแล้วเขาก็จบปริญญาโทกันแล้วทุกคนเขาก็มีภาวะที่ดีแล้วลูกก็เรียนหนังสือเก่งหลานมาเยี่ยมบ่อยไหมอ่ะเขาก็โทรศัพท์มาคุยวิดีโอใช่ปะห้ามไปใช่ใช่ใช่ศิลปะที่ปกตินั่นต้องไปทุกอาทิตย์นี่ก็สั่งยายไอ้ตัวนี้อายุเท่าไรแล้วอ่ะ80กว่าเราคิดว่า60กว่า no ตาดีนะตาไม่ต้องใส่แว่นโอ้โหเนี่ยไม่ต้องก็ตายิงฟันครบตาดีหูดีฟันดีกว่าขับรถได้แล้วก็ยังเวลาสอนเสริญต้องใช้ไมโครโฟนคนเป็นร้อยคนพูดร้อยคนพูดได้เลยไม่ต้องใส่ไมโครโฟนยายทำงานเป็นอะไรอ่ะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนส่งที่โรงเรียนสายปัญญาเนี่ยนั่นจบเอ
วิชาเอกอนุบาลสอนเนอร์สเวย์ทำงานสมเด็จเห็นว่าท่านทำงานเก่งชนะที่หนึ่งของประเทศไทยก็เลยขอไปอยู่กับท่านท่านไม่ยอมไปท่านก็เลยว่าเอานี่ให้ไปทำงานกับท่านอาทิตย์ละสองวันแล้วก็ไปสอนสายวิทยาลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแล้วก็ไปเชิญไปสอนที่มุ่งที่นี่ไปมหาวิทยาลัยก็จะจัดโปรแกรมส่งเป็นคอร์สเป็นคอร์สที่นี่ก็เหมือนกันบางทีก็มีเด็กพวกภาคตะวันออกอะไรเงี้ยบางคนสองคนมาขอดูงานทำดอกไม้ขายเนี่ยร้อยครอบครัวนะรัชกาลที่สิบยังรับซื้อดอกไม้ทั้งหมด实施完那他们的活动都找他定哦啊你他们赢才买哦哦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 哦เกิดมาร่างกายแข็งแรงใช่ไหมน้องอายุเท่าไหร่แล้วลูก30แล้วโอ้ยอายุลูกสาวนี่นะตั้ง50หลานก็20กว่าละหลาน20กว่าเออเรามีคลินิกทำฟันนะลูกสาวสามีเป็นหมอฟันมีคลินิกทำฟันหมอทั้ง6-7คนทั้งที่ซิลิคอนสแควร์เขาทุกคนเขาสบายเสื้อสายจีนนี่เก่งนะประเทศพม่ากับประเทศไทยที่พม่าเนี่ยเจริญสู้ไทยไม่ได้เพราะพม่าเนี่ยไม่มีคนจีนเข้ามาใช่ประเทศไทยเนี่ยคนจีนเข้ามาช่วยเยอะนะมาอยู่พัฒนาการลูกหลานบำรุงประเทศชาติใช่เราเห็นคนไทยคนที่รวยๆอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาติจีนก็เป็นจีนนั่นแหละก็อย่างแล้วก็สมองดีทั้งเด็กที่เนี่ยคนจีนมาช่วยสร้างจริงๆทำได้ลูกครึ่งนะได้ลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะลูกครึ่งนะสมองเจริญใช่ค่ะน้องชายแม่ก็ทำอะไรรู้ไหมเขาทำไอ้นี่พลังแสงอาทิตย์พลังแสงแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์แต่ทีนี้ทำแล้วส่งขายเข้าการไฟฟ้าไฟยังเนอะการไฟฟ้าไฟผลิตหมดเลยน้องชายแม่ทำเยอะมากบริษัทผู้ใหญ่ลูกสาวนั่นนี่เหรียญทองนะไม่ใช่เกียรตินิยมธรรมดานะถ้าเขาเรียนที่ไหนอ่ะอ๋อเรียนอัสสัมชัญอัสสัมชัญอ๋อนั่นเป็นมหาลัยเก่งมากเลยนะแล้วก็ลูกสาวก็ลูกสาวได้เรียนหนังสือเก่งอ่ะจบคนที่จบเทคนิคการแพทย์ที่เก่งกันทุกคนคือเรียนพ่อแม่เก่งอยู่แล้วลูกก็เรียนแปะหลานก็เรียนแปะอิจฉาจังเก่งมากน้องชายท่านที่ว่าทำเองคนนี้เป็นเลขาคุณสมัครคุณคาร์โลเวตตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะมากมันมีใครไม่มีชื่อจีนหรอกเราออกไปข้างนอกก็เห็นมีวัดมีเต๋อมีภาษาจริงหมดเลยนั่นเองวัดเวิร์ดนั่นก็ไปช่วยสร้างให้แล้วพระที่เห็นองค์ใหญ่ๆน่าฟินเลยนั่นนะเป็นคนออกแบบก็เพราะต้องมีความสุขเงินทองมันตามมาเองไม้ใหญ่มากทำเป็นเก้าอี้เห็นที่ข้างบนเห็นหินมากก้อนแผ่นบุเลยเห็นแค่นี้ก็เหลืออยู่เหลือกินตรงนั้นก่อนที่พระมาพักพระก็สวดมนต์มีห้องนอนมีเตียงมีบ้านมากก็เป็นที่พักเนี่ยแขกมาเนี่ยพวกในวังมาหรือเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาพักจริงๆทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะไม่ทำแล้วก็มากินข้าวกันกินกันแล้วใช่คือไม่งั้นอย่างนั้นมันวุ่นวายใช่ปีใหม่วันเทศกาลได้เยี่ยมด้วยไปมาคนไปมาได้เลยสิที่บ้านกรุงเทพก็มีบ้านเที่ยวก็มีสบายเกาะล้านก็เก้าอี้อันนี้อ่ะอันนี้เป็นซื้อมาหรือทำเองซื้อฉันเช่างานศิลปะสบายไม่ธุรกิจอ่ะแล้วพ่อเป็นผู้เพื่อสาธารณะน้องชายกับน้องเขยกับผู้ปรึกษาน้องชายก็อธิบดีเขาเราเรียนหนังสือเก่งไม่มีใครไม่ได้ที่หนึ่งทำทุกอาชีพไม่เหมือนแต่ว่าทุกคนก็เป็นคนที่ท็อปเนาะทำเป็นผู้จัดการใหญ่
แป้งกรุงศรีกระเซียมาจากแป้งกรุงศรีเขาก็ดีกรมข้าพอดีด้วยอะไรอย่างนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นประธานบริษัทอะไรฉันพวกย่าหยาเนี่ยหมายถึงลูกผสมคนจีนคนไทยผสมกันอืมหัวสมองนั่นไม่เคยไปแต่รู้ว่าศพโขงส่งเงินไปสร้างโขงสงฆ์ใหญ่โตแถวนั้นนะครับ狗狗毛毛好长啊！1979年开始就搬到这个山上来住，到现在已经有42个年头了。这些房子啊、亭子啊、艺术品啊，所有的设计啊，都是他自己一点一滴想出来的。目前有7个保姆家庭在照顾着老奶奶，这些保姆的家庭也在山上，但是在不同的角落，所以我们没有发现。这些保姆家庭也受他们家的恩惠好几代了，孩子孙子的工作读书啊，都是他们这个奶奶家在照顾。这一片地啊，总共有100赖，也就是240亩。奶奶说她家在其他的地方还有2个100赖的地方。这该是多少人理想中的老年生活呀？去年是不小心发现的这个世外桃源，这次很幸运能够见到这个老奶奶，还能跟她聊了这么久，真的是为他们家感到惊叹。这么大的地方，这么庞大的家族，每个人都这么优秀，有能力，又努力。我下山去搬砖啦，努力吧，少年。